เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจาวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน 2,564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินตอนนี้มีกําลังพลหนุนนำให้คุณมีแรงสู้ต่อไปเพื่อหาเงินนั่นเองเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณกําลังดีขึ้นความสําเร็จความสมหวังจะเข้ามาแบบรัวๆในช่วงนี้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์รักมั่นคงเหมือนคอนกรีตเสริมใยเหล็ก ส่วนคนโสดมีโอกาสได้เปลี่ยนสถานะจากโสดเป็นคนที่มีเจ้าของ คนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณคล่องตัวดีเพราะคุณเป็นคนใช้เงินเป็นแถมยังมีโอกาสได้ลาบจากหลายช่องทางอีกด้วยเรื่องของการงานขอให้คุณเตรียมตัวไว้ดีๆเพราะการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นอีกไม่ช้าไม่นานแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังคอยห่วงใยและคอยเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันเสมอส่วนคนโสดช่วงนี้ต่อเสน่ห์ของคุณทํางานเลยทําให้มีคนมารักมาชอบสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่อง ของการเงินแม้ว่าจะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายตลอดแต่การเงินของคุณยังดีอยู่ในช่วงนี้ไม่ถึงขั้นกับมีปัญหาเรื่องของการงานดวงการงานของคุณดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆไปอีกระดับหนึ่งมีแนวโน้มว่าจะได้ขยับขยายในอีกไม่ช้าไม่นานแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คและคนรักหากมีปัญหาก็เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาคนนี้จะจริงจังหรือเปล่า สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณดีไม่มีปัญหาและไม่ผิดหวังยิ่งใกล้ปีใหม่เมื่อไหร่ก็ยิ่งใกล้ความรวยขึ้นมากเท่านั้นเรื่องของการงานสิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นความสําเร็จที่คุณรอคอยอยู่ก็กําลังจะเกิดขึ้นแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักดวงพารวยเพราะคนรักของคุณขยันพาคุณและครอบครัวไปสู่จุดหมายในไม่ช้าไม่นานส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบปะก,กับใครบางคน ที่ทําให้หัวใจของคุณชุ่มชื่นสําหรับคนที่เกิดวันพา,าบดีเรื่องของการเงินมีรายได้ดีและมีเงินดีมีโอกาสที่จะค้าขายร่ํารวยมั่นคั่งเรื่องของการงานดวงดีมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการทํางานแนวไหนก็ถือว่าดีทั่วหน้าเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมีอุปสรรค แต่ก็มีกําลังใจให้การเสมอส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบปะพูดคุยกับใครบางคนด้วยฐานะและความคิดที่เสมอกันสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้เงินทองมากมายยิ่งขยันก็ยิ่งรวยเพราะงานเยอะเงินก็เยอะตามไปด้วยเรื่องของการงานแม้ว่าคุณจะต้องอดทนหากหนมากก็ต้องพักแล้วต่อสู้ต่อไปเพราะความสำเร็จใกล้จะเกิดขึ้นในไม่ช้าแล้ว เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักบางทีก็มีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันบ้างแต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆคนโสดมีโอกาสได้โปะปะพูดคุยกับใครบางคนที่ทําให้จิตใจของคุณกระชุ่มกระชวยสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันเสาร์จะยิ้มหน้าแป้นไปเลยเพราะช่วงนี้มีเงินทองไหลามาเทมาอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานดวงชะตาของคุณดีขึ้น แบบเข้าโค้งแล้วหักศอกเลยก็ว่าได้ความสําเร็จเข้ามาแบบคาดไม่ถึงขอแนะนําให้คุณทําบุญเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักจะกลายเป็นพลังที่คอยผลักดันให้คุณไปสู่ดวงดาวส่วนคนโสดมีคนมารักมาชอบเพราะภรมลิขิตที่เกิดจากการทํางานล้วนๆดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ